เซฟตี้เทค2ครับ5432สวัสดีครับสุทัศน์ทองสว่างดีวีชุดนี้จะเป็นการแนะนำการยิงปืนอัดลมเบาแบบลึกครับในขั้นพื้นฐานนะครับเราจะเริ่มกันที่กฎความปลอดภัยก่อนนะครับมีให้จำกัน4ข้อนำไปปฏิบัติใช้เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและก็คนรอบข้างนะครับข้อที่1ให้เสมอว่าปืนบรรจุลูกกระสุนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เราจะเข้าไปจับหรือเข้าไปดูใช้ปืนของท่านอื่นหรือของตัวเองเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับข้อที่2นะครับเมื่อจับปืนนิ้วจะต้องออกอยู่นอกโป่งไกลนะครับสาเหตุก็คือว่าถ้าเราจับปืนแล้วเอานิ้วเข้าโป่งไกลเรามีโอกาสจะพลาดครับพี่เดี๋ยวพี่มองกล้องนี้กล้องเดียว